เนี่ยอย่างมีเพจอยู่เพจนึงใช่ไหมเขาก็ไปเอาประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟบางพื้นที่ของมาเลเซียมาค่ะเพจนี้ชื่อว่า Logistics and Development Thailand Forum นะคะข่าวสารการขนส่งและการพัฒนาเขาก็ออกมาโพสต์อีกหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับรถไฟของมาเลเซียค่ะผ่านมุมมองของแอดมินเพจเองนะคะบอกว่าบังเอิญเขาเดินทางไปมาเลเซียก่อนการแพร่ระบาดโควิดก็เลยได้ขึ้นรถไฟชั้น3ของฝั่งซาบาและสภาพนี่คือรถไฟชั้น3ของเขาค่ะตอนแรกท่านไม่บอกว่าเป็นรถไฟผมก็นึกว่าเป็นไอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นพวกรถขนส่งรถขนของใช่ไหมรถไฟขนส่งรถไฟขนส่งนะคะบอกว่ารางยังไม่ได้ปรับปรุงเด้งดึงดังมากตัวรถโครงพอสมควรรถไฟก็เห็นในสภาพรถปรับอากาศมีเป็นบางขบวนและเป็นส่วนน้อยของเส้นทางสายนี้3คือไร้การพัฒนามากมีรถดีเซลรางแค่ชุดเดียวที่เป็นรถปรับอากาศส่วนขบวนปกติก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะคะแล้วแอดมินเพจนี้ก็บอกว่าเนี่ยกลับไปที่นักการเมืองเขาเอารถไฟชั้น3ของไทยไปเทียบกับรถไฟชั้น2ของมาเลเซียมันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าแล้วรถไฟไทยก็ไม่ได้มีสภาพนั้นมาไม่นานนะคะเราอาจจะขาดการพัฒนามานานแต่ว่าเราเอางบไปพัฒนาถนนทางหลวงของมาเลเซียนี่ก็ต้องจ่ายเงินโครงข่ายก็ยังไม่พัฒนาเท่าเมืองไทยและรถไฟมาเลเพิ่งจะเร่งพัฒนาตัวเองมาไม่กี่สิบปีนี้เองเนี่ยนะคะคือนั่นแหละมันก็เป็นประเด็นที่มันสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือมันมีหลายประเด็นหนึ่งประเด็นที่คนบอกว่ารถไฟไทยส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคมันสามารถทำให้ติดแอร์ทุกขบวนก็ได้ปัญหาคือราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาบริการจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ารถไหวไหมเพราะว่าเราก็มีรถไฟทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3รถไฟชั้น3เป็นรถไฟที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วรถไฟก็ไม่การรถไฟก็ไม่สามารถขึ้นราคาได้โดยลำพังอ่ะรัฐบาลก็บอกแบกมาก่อนนะเพราะว่าช่วยให้ประชาชนได้สัญจรไปมาในราคาถูกอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเปรียบเทียบก็ต้องเอาข้อเปรียบเทียบเหมือนกันฮะมะม่วงมาเทียบกับมะม่วงไม่ใช่มะม่วงไปเทียบกับตะลิงปิงอะไรมันก็ไม่ถูกฝาถูกตัวนะตรงนี้มันก็เลยเนี่ยทำให้คนมีภาพวิจารณ์แล้วก็กลายเป็นดราม่าบอกแล้วก็ถึงขนาดที่บอกว่าคุณพิธาเนี่ยทำไมต้องด้อยค่าประเทศไทยขนาดนั้นนะครับค่ะ